สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้เริ่มต้นกันที่สอสอร่วมมือจีนจัดประกวดนวัตกรรมและทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีนพัฒนาผู้เรียนอาชีวะสู่โลกดิจิทัลค่ะว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดงานโบตอกขับการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาครั้งที่3ประจำปีพศ2566และงานสัมมนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัล ว่าที่ร้อยตีธนุอวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอได้สแสวงหาภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสแสวงหาช่องทางการเรียนรู้ไปพร้อมกับกิจกรรมการแข่งขันเพื่อเป็นการเปิดโลกและเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกห้องเรียน จึงได้ร่วมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริษัทซีโน่ไทยเอ็ดดูเคชัน่นเทคโนโลยีจำกัดประเทศไทยคณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติประเทศจีนบริษัทปักกิ่งป๋อเต่าเทคโนโลยีสารสนเทศอนาคตจำกัดได้ลงนามความร่วมมือด้านภาษาจีนและทักษะอ e ีคอมเมิร์ซภายใต้ความร่วมมือจึงได้จัดให้มีกิจกรรมโบตอกคัพเป็นการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์สู ตลาดจีนจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3ที่เน้นการปฏิบัติจริงมีส่วนสนับสนุนการสร้างโอกาสการทำงานและการสร้างธุรกิจใหม่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในวิทยาลัยทั้งไทยจีนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในด้านเครื่องมือการสร้างสื่อการตลาดออนไลน์ฝึกฝนให้นักศึกษาได้คิดสร้างสรรค์ต่อย,ยอดสินค้าไทยสู่ตลาดจีนโดยผ่านคลิปวิดีโอและการออกแบบโปสเตอร์สินค้าที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า จึงเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียนหรือวางแผนการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวต่อไปว่าการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสําหรับผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาไทยจีนที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และทักษะดิจิทัลที่สามารถนํามาปรับใช้พัฒนาระบบการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติและเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาไทยจีนให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไปโดยสถานศึกษาที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.sinotai.edu.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่22กันยายน2566ค่ะ